5เรื่องที่ไม่ควรโทษพ่อแม่เพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกผิดไปตลอดชีวิต 1. ไม่โทษว่าท่านไม่มีความสามารถคงจะไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปทุกอย่างไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่องพ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตเลี้ยงดูเราจนเติบโตมาขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นอย่าต่อว่าท่านว่าสู้พ่อแม่คนอื่นเขาไม่ได้ 2. ไม่โทษที่ท่านบ่นท่านบ่นก็เพราะเราทำไม่ได้ดีพอท่านต้องการให้เราได้ดีไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่รักลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีและไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่อยากให้ลูกเป็นคนเก่ง 3. ไม่โทษว่าท่านจู้จี้จุกจิกถ้าท่านจ้ำจี้จ้ำชัยให้เรากินข้าวให้กลับบ้านเร็วๆให้เก็บห้องก็เพราะท่านรักเราจึงได้จู้จี้ในเรื่องพวกนี้และคนเป็นพ่อเป็นแม่จะไม่มีทางจู้จี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกของตัวเองแน่นอน 4. ไม่โทษว่าท่านทำอะไรช้าพ่อแม่แก่เท่าก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะทำอะไรช้าถ้าเรายังไม่เคยเป็นพ่อแม่จะไม่มีทางรู้เลยว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องใช้ความรักความอดทนขนาดไหนในการสอนให้เราเดินสอนเรากินและมาถึงตอนนี้ร่างกายท่านไม่เหมือนเดิมท่านแก่ชราลงกำลังวังชาเริ่มถดถอยมันเป็นเรื่องธรรมดา 5. ไม่โทษท่านเมื่อยามป่วยไข้เมื่อตอนเรายังเล็กๆ เราไม่สบายไม่ว่าท่านจะงานเยอะจะดึกดื่นขนาดไหนท่านจะละทิ้งการงานในทันทีเพื่อมาดูแลเราแล้วเราทำเหมือนที่ท่านทำได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเพราะพ่อแม่แก่แล้วลูกจึงไม่สนใจพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ไม่ใช่ให้เรามาคอยกล่าวโทษท่านเราโตขึ้นเรื่อยๆพ่อแม่ก็เริ่มแก่ชราลงเรื่อยๆถ้าพ่อแม่ตัวเองยังให้อภัยไม่ได้บนโลกนี้คุณก็คงให้อภัยใครไม่ได้สักคน